Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับวันนี้อาจจะงงๆกันว่าทำไมเป็นเสียงของต้นขึ้นมาก่อนคนเดียวเนาะว่าคุณปั๊บคุณอิงหายไปไหนนะครับจริงๆวันนี้ต้นมีแขกรับเชิญนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของน้องๆ นักศึกษานะครับจริงๆอาจจะฟังดูห่างไกลมากจริงๆก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะครับก็เป็นทีมนะครับที่หลายคนน่าจะเคยได้เห็นข่าวแล้วว่าไปแข่งทําจรวดที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือทีม CU5 นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็มาอยู่กับเราวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันครับว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อีกแค่ไม่นานฮะอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ไปร่วมแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกับน้องๆกันครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเขินๆอยู่เนาะก็โอเคครับเข้าใจได้เป็นวิศวะเนาะก็จะไอ้ภูมิก็จะแปลกๆหน่อยนะครับก็อยากให้แนะนำตัวเองก่อนครับทั้งสองคนเลยเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับแล้วก็ทำอะไรในทีม CU5 ครับผมงั้นผมเริ่มก่อนนะชื่อมูมินครับมูมินวาลีก็ตอนนี้เป็นDeputy Project Manager ครับแล้วก็เป็น Head ของฝ่าย Dynamics Engineer ของทีมที่ไปแข่งครับที่อเมริกาครับครับผมครับสวัสดีครับผมธนินทร์ เลียมประพันธ์นะครับชื่อเล่นผมชื่อเอิร์ธตอนนี้เป็น Project Manager ของ CU5 Excel ครับโอเคครับ Project Manager ทั้งคู่เลยทำไมถึงทั้งคู่เพราะว่าจริงๆแล้วเรามี2 brand 2 brand let's sayโอเคเดี๋ยวไว้มาลงเดี๋ยวเรามาลงลึกกันครับแต่ว่าอยากให้เล่าให้ฟังก่อนว่าโครงการที่เราไปแข่งนะครับหรือว่าสนามที่เราไปแข่งเนี่ยมันคือเขาแข่งทำอะไรกันเพราะว่าหลายคนก็เห็นว่าโอเคไปแข่งทำจรวดก็อาจจะงงๆว่าไอ้แข่งทำจรวดคือยังไงแล้วเขาวัดนับคะแนนกันยังไงมูมินก็ได้ครับหรือว่าเอิร์ธก็ได้ลองมูมินก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันก็ไปแข่งรายการที่ไปแข่งนะมันชื่อรายการ Spaceport อเมริกาครับอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกใช่ครับแล้วก็ใช้พื้นที่ vertical launch area ตรงนั้นในการปล่อยจรวดครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยก็คือนักศึกษาก็เอาจรวดของตัวเองเนี่ยครับไปแข่งโดยที่ก็จะเริ่มมีการเตรียมตัวกันหลายๆเดือนนะครับก็มีการส่งรีพอร์ตส่งอัปเดตอะไรต่างๆทำ technical report เสร็จแล้วเราก็ไปยิงกันที่นู่นครับแล้วแบบเราได้โชว์เคสว่าแบบว่าให้เราทำอะไรมาบ้างเรามี innovation อะไรบ้างเขาก็จะแบบencourage ให้เราใส่ innovation ใส่อะไรต่างๆให้เราทำเองได้เข้าไปในจรวดของเราด้วยครับเขาแบ่งเป็นลีกยังไงไหมครับก็จริงๆถ้ามองเรื่องลีกครับมันก็จะมีลีกสามประมาณ10,000ฟีตหรือ3กิโลเมตร 3.3 กิโลเมตรแล้วก็จะมีลีก 30,000 ฟีตหรือว่าประมาณ10กิโลเมตรซึ่งการจะ qualify ครับก็คือแล้วในนั้นยังแบ่งสับอีกว่าเป็นจรวด type ไหนซึ่งเราลองยก example เนาะก็คือปีแรกเนี่ยทุกคนจะต้อง participate in 10,000 feet ครับแล้วเป็นจรวด solid quartz หมายความว่าความสูงเนี่ย 3.3 กิโลเมตรจรวดเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็ง แล้วเป็นเชื้อเพลิง quartz หมายถึงว่า commercial of the shell ก็คือเป็นจรวดที่มอเตอร์ที่เราซื้อจากบริษัทครับที่นู่นก็คือ Aerotech บลาบลาเราก็ชอบของใครเราก็ไปซื้อมาอันนี้คือ baseline ที่เขาบังคับว่าโอเคปีแรกที่อยู่แข่งอยู่ต้องทำเท่านี้นะเพื่อจะพิสูจน์ว่า engineering ethic ของคุณน่ะสามารถทำอะไรได้ advance กว่านี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีไอ้เรื่องความสูงเราคุยไปแล้วว่ามี2อันถูกไหมฮะแล้วก็ยังมี type ของจรวดอีกว่าเป็น solid liquid hybrid หรือแต่จริงๆมันก็มีอยู่แค่3 type เนาะก็ประมาณนี้แต่ว่า complexity เนี่ยก็ไล่จาก solid ไปเป็น hybrid แล้วก็ไปเป็นliquid เนาะซึ่งจะโดดไปทำ liquid เลยอ๋อยังมีอีกครับเพราะว่ายังสามารถเป็นจรวด two stage ก็ได้เหมือนกัน single stage dual stage ซึ่งเนี่ยมันสามารถ stack ความ complex ขึ้นไปเรื่อยๆได้แบบ infinitely เลยถูกไหมฮะอย่างนี่ยังไม่พูดถึงอันที่มันมี active control นะมันสามารถมี role control ได้อย่างนี้อีกซึ่งก็แบบ complex มากครับทีนี้โหหลายคนบอกรู้สึกว่ามันฟังดูแบบ technical มากเลยเนาะอยากถาม2คนทั้งมูมินแล้วก็เอิร์ธว่าจรวดอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะฮะหลายๆคนได้ยินแล้วโอเคไปแข่งทำจรวดโอ้ยมีซิงเกิลสเตจมีเซคันด์สเตจมีโซลิดก็คือเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งเนาะแล้วมีจรวดเชื้อเพลิงเหลวอีกมีแบบไฮบริดอีกขอแบบความรู้ด้านจรวดแบบคร่าวๆวันโอวันให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมีความรู้เรื่องจรวดเลยเนี่ยได้เข้าใจจริงๆจรวดมันก็คือเป็นลอนช์วีเฮิเคิลวันนึงอะครับเราต้องการส่งอะไรไปอวกาศ
เราก็ใช้จรวดเช่นเราจะส่งเหมือนเราส่งข้าวเราก็เรียกแกร์ไปส่งเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่นี้เราอยากส่งไปอวกาศเราก็เลยต้องใช้อะไรที่สามารถขึ้นไปถึงระยะนั้นได้เราต้องใช้จรวดครับโดยหลักการจรวดเนี่ยถ้าแบบง่ายๆกดนิวตันง่ายๆมีทรัสขึ้นข้างบนแล้วก็มีแดกลงล่างถ้าทรัสมากกว่าแดกมันก็สามารถพุ่งไปข้างบนได้ก็ประมาณนี้เลยครับแรงนี่มันก็เกิดจากอากาศเนาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อากาศแล้วก็ตัวเวทแรงน้ำถ่วงอ๋อแรงน้ำถ่วงเราก็จะนับว่าเป็นแรงที่ดึงมันลงมาข้างล่างครับจริงจริง example ที่ผมชอบมากกว่าเวลา explain จรวดแบบ basic ที่สุดเนี่ยผมชอบใช้ลูกโป่งครับจริงจริงจรวดเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับลูกโป่งมากกว่าที่ทุกคนคิดมากเพราะว่าจริงๆแล้ว essentially สิ่งที่ทำให้ลูกโป่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นก็คือความสามารถที่จะฉีดตดลมออกมาด้านหลังแล้วจรวด principle เดียวกันครับเราโยนแมสออกไปข้างหลังได้เร็วเท่าไหร่มันเราก็จะไปข้างหน้าเร็วเท่านั้นซึ่งโมเมนตัมเลยมันคือ essentially momentum law แบบ mv เท่ากับ mv การโยนแมสเข้าไปออกไปข้างหลังด้วยความเร็วที่สูงที่สุดจะทำให้เราไปข้างหน้าด้วยแมสเท่าเดิมได้เร็วที่สุดซึ่งไม่ว่าจะจรวดเล็กจรวดใหญ่จะเป็นจรวดของเราหรือว่าจะเป็น Falcon 9 Falcon Heavy อะไรก็แล้วแต่ใช้หลักการเดียวกันใช่ใช้หลักการเดียวกันซึ่งการเปลี่ยนพวกSolid Liquid หรือ Hybrid เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคุยตรงนี้กันนิดนึงก็ได้ก็คือไอ้ propellant ของจรวดอะครับมันต้องแยกเป็นเชื้อเพลิงกับ oxidizer เนาะจะเกิด combustion ได้จะเกิดตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมีตัว supply oxygen ซึ่งคือ oxidizer แล้วก็มีเชื้อเพลิงใดๆก็ตามซึ่ง solid เนี่ยหมายความว่าทั้ง2อย่างเนี้ยอยู่ในสเตจของของแข็งถูกผสมกันแล้วก็ถูกเทกันในท่อมาแล้วต่อมาเราพูดถึงไฮบริดใช่ไหมครับกึ่งเหลวกึ่งแข็งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยออกซิไดเซอร์จะเป็นของเหลวแล้วก็ตัวเชื้อเพลิงจะเป็นของแข็งต่อมาหลังสุดที่เราเห็นกันบ่อยๆใช้กันทั่วไปเนี่ยคือลิควิดซึ่งก็แปลว่าทั้งออกซิไดเซอร์และเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ในสเตจของเหลวทั้งคู่ซึ่งแต่ทุกอันนะครับถูก govern by same rule ก็คือโยนของออกไปเร็วแค่ไหนพุ่งไปข้างหน้าเร็วเท่านั้นใช่ครับเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงคือพี่ชอบอธิบายแบบนี้ว่านึกถึงเวลาเราเปิดเตาแก๊สถ้าเราเปิดเตาแก๊สอย่างเดียวไฟติดไหมก็ไม่ติดถูกต้องถ้าเราต้องไปจุดไฟให้มันก่อนนะครับแต่ว่าเรามีแก๊สของเราแล้วก็มีไฟที่เราไปจุดเมื่อกี้นี้เพื่อทำให้มันลุกขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเอาแก้วไปครอบหรือว่าเราเอาออกซิเจนออกจากห้องนั้นทั้งหมดไฟก็จะดับแม้ว่าเราจะเปิดแก๊สทั้งหมดเต็มห้องยังไงก็ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งออกซิเจนนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าออกซิไดเซอร์ใช่ครับซึ่งประเด็นตรงนั้นเนี่ยมันก็คือมันเป็นคอนเซ็ปที่มันอาจจะฟังดูง่ายนะแต่ว่าพอเรามานึกจริงๆอ่ะมันทำให้เราแบบเจอปัญหาหลายอย่างมากเช่นในไซต์โปรเจกต์ของทีมเราต้องคิดการทำอิกไนเตอร์เพื่อจะไปจุดแบบจรวดอีกทีนึงครับซึ่งตอนนั้นล่ะเราก็เข้าใจว่าโอเคในจรวดเรามีเชื้อเพลิงแล้วเรามีออกซิไดเซอร์แล้วโอเคตอนนี้เราขาดอิกไนเตอร์แล้วพอมาอิกไนเตอร์อีกอ่ะมันก็กลับมาอีก3อย่างเนี้ยคือมันต้องอิกไนเตอร์มันก็ต้องมีออกซิไดเซอร์ของมันต้องมีซอร์สออฟอิกนิชั่นต้องมีสปาร์คของมันแล้วมันก็ต้องมีฟิวของมันอีกซึ่งฟิวของอิกไนเตอร์อ่ะไม่ใช่ฟิวเดียวกับจรวดเพราะนั้นอะไรจะมาเป็นฟิวของอิกไนเตอร์เนี่ยคือมีคนชอบอธิบายผมว่าแบบไม่ใช่มีคนชอบอธิบายหรอกหมายถึงว่าเวลาเขาพูดถึง solid rocket booster ของ space shuttle ครับเขาชอบบอกว่าวิธีการจุดมันอ่ะคือการ cascade waterfall ของระเบิดเล็กไประเบิดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วใหญ่ขึ้นซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราลองขยับสเกลตั้งแต่ solid rocket booster ลงไปเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆดู igniter แต่ละตัวมันจะมี3อย่างนี้ตลอดก็คือตัวการจุดของมันเองเชื้อเพลิงของมันเองแล้วก็ออกซิไดเซอร์ของมันเองแต่มันแค่มีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆจนมัน manageable มันคล้ายๆนิวเคลียร์เลยเนาะมันแบบทำอะไรก็ได้ให้มันแบบให้มันจุดติดสักนิดนึงแล้วที่เหลือมันก็จะเป็น chain reaction ต่อกันไปใช่ครับใช่โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประเด็นเรื่องเทคนิคต่อทีนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าเอาแล้วจรวดที่เราทำมันต่างจากจรวดที่ SpaceX เขาใช้ยังไงหรือว่าจรวดที่เราทำเนี่ยคำถามง่ายๆคือเราทำไปเพื่ออะไรคือเราต้องการที่จะไปแข่งกับ SpaceX เหรอหรือเราต้องการจะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพไหมครับจริงๆจรวดที่เราทำอะครับเราเรียกมันว่าเป็น Sounding Rocket อะครับ
รือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าจรวดหยั่งอวกาศใช่ไหมครับมันเป็นการจรวดที่ทำไว้เพื่อศึกษาเป็นการจรวดที่ทำเพื่องานวิจัย Sounding Rocket นี่เกี่ยวกับเสียงหรือเปล่าครับ ชอบมีคนชอบบอกว่า Sounding Rocket คือจรวดความเร็วเสียงเพิ่งผมเพิ่งไปอ่านมาเมื่อประมาณแบบไม่กี่วิคที่แล้วว่า Sounding Rocket มันแค่แปลว่า measure Sounding อ่ะครับมันมาจากคำว่าเหมือนลอง Sounding คือการนำร่องการลองการ sound ดูว่าเหมือนที่มีคนพูดว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยว่าis this idea sound เนี่ยไอเดียนี้มัน make sense ไหมลองกับมันยังยังไงครับใช่ใช่แล้วมันเป็น test rocket ใช่ครับใช่ครับเช่นคือหลายๆที่เขาทำตัว sounding rocket นะครับไว้เพื่อสลับส่ง payload ศึกษา atmosphere หรือว่าศึกษา microgravity ก็ตัว sounding rocket ที่เราทำอะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่นำตัว payload นำกล่องข้างในที่เราต้องถึงการศึกษาขึ้นไปข้างบนประมาณนี้ครับซึ่งมันจะต่างจากตัวของที่เขาทำเป็นคอมเมอร์เชียลก็ตรงที่ว่าของเขาคือก็เพอร์เฟคก็คือคอมเมอร์เชียลแต่ของเราคือเพื่องานวิจัยเพื่อการศึกษาตรงนี้ครับแปลว่าปลายทางของเราเนี่ยคือการศึกษาวิทยาศาสตร์ใช่ครับใช่แต่ว่ามันก็มีอินสปิเรชันหลายๆอย่างที่เรียกว่าเป็นเอนจิเนียริ่งไพรด์ของเราที่ที่แยกออกมาก็คือการมีโรเก็ตเทคโนโลยีเป็นของตัวเองหมายถึงประเทศไทยแล้วก็ทีมจุฬาด้วยแล้วก็เราด้วยอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอะไรที่เราdrive for เนาะเพราะว่าเราชอบได้ยินเฟรสว่าเอ้ย it's not that hard it's not rocket science แต่ in this case it actually is เพราะฉะนั้นแบบหมายถึงว่ามันก็เป็น statement ที่ drive เราให้พยายามจะมีlet's say rocket technology เป็นของตัวเองครับคือเข้าใจเรื่องนี้เลยนะเพราะว่ามันคือการคิดแบบวิศวะคือคิดแบบวิศวะคือเรารู้สึกว่าเป้าหมายของวิศวะหรือว่าวิศวกรรมมันคือการสร้าง know howมันคือการสร้าง heritage เพื่อที่จะส่งต่อให้มันให้เราสามารถทำอะไรเองได้ดังนั้นอ่ะวิธีคิดมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับการทำ engineering เพื่อเป็นเชิงการค้าหรือว่า commercial หรือว่าเพื่อเป็นการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป้าหมายของเราคือการส่ง payload อ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเราก็ไปจ้างคนอื่นทำก็ได้เราไม่ต้องทำเองก็ได้ถูกต้องครับเราก็ไปจ้างทีมเพื่อเราที่ต่างประเทศก็ได้บอกว่าเฮ้ยฉันอยากส่งกล่อง payload อันเนี้ยขึ้นไปจะไปวัด 0G อะไรก็แล้วแต่ก็ส่งขึ้นไปก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะทำจรวดแปลว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือว่าปลายทางจริงๆของเราคือเราอยากได้ know how ในการทำจรวดต้องใช่ครับทีนี้อยากให้ขยี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะถามว่าเอ้าแล้วไม่ไปทำสตาร์ทอัพแล้วทำไปทำไมอ่ะแบบทำเล่นๆหรอหรือ know how ตรงนั้นมันจะเอาไปใช้ทำอะไร I have a good ผมอ่ะเคยฟังหลายๆคนเวลาเขาพูดถึงเนี่ยมันจริงๆมันค่อนข้างจะถูกเอ็นไปทาง argument ว่าในเมื่อเรามีปัญหาอย่างอื่นตั้งเยอะแยะจะทำเรื่องนี้ทำไมมันดูไกลตัวคน มันดูอวกาศจะทำเรื่องอวกาศทำไมเรายังมีปัญหา property อะไรอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ผมพูดจริงๆนะว่ามันเดี๋ยวเราค่อยไปกลับมาตรงนั้นนะแต่เพื่อตอบคำถามเนี่ยว่าจะทำทำไมเหมือนพี่ถามผมว่า why ใช่ไหมแต่คำตอบผมจริงๆอ่ะ why not คือในเมื่อเรามีความสามารถที่ทำได้เรามีความอยากจะทำเรามี passion กับสิ่งนี้มากขนาดเนี้ย why not have a chance to do it แบบเราอาจจะคุยกันเราอาจจะนั่งอยู่ในวงเดียวกันแล้วเราคุยว่าเฮ้ยอยากทำจรวดว่ะเฮ้ยอยากทำจรวดว่ะแล้วแบบอยากทำแล้วต้องทำไงทำไหมอะไรแบบนั้นมากกว่ามาจากความว่าเราอยากลอง apply knowledge ที่มีหรือ ambition ที่มีกับอะไรสักอย่างจริงๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันยาก enough มันยาก enough แล้วถ้าได้เนี่ยมัน benefit ทุกคนหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเรามี rocket technology ของตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นเขาจะพูดถ้าใครมี passive income เรียกว่ามี financial independence ใช่ไหมอันเนี้ยก็คือเหมือน space independency ว่า technology independent เหมือน tech independent เพราะจริงๆอ่ะผมบอกตลอดว่า rocket technology เป็น double edged sword ไม่มีใครอยากให้ rocket technology กับสมมติผมกับมูมินทะเลาะกันอ่ะแล้วมูมินบอกว่าผมให้ rocket tech ของผมไปมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าใช่มูมินสามารถเอาของไปไว้ใน orbit ได้เหมือนกันแต่การเอาของไปไว้ใน orbit ได้คือมูมินยิงบ้านผมได้เหมือนกันที่อยู่แบบทวีปอีกทวีปนึงซึ่งไม่มีประเทศไหนอ่ะไว้ใจกันมากแบบนั้นอ่ะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวสอนนะว่ายิงพันผมมาทำไงอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่สอนกันไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับถึงสอนได้เนี่ยผมมั่นใจว่า knowledge transfer ที่ประเทศนึงมีให้ประเทศนึงหรือหน่วยงานนึงมีให้กันเนี่ยไม่เท่ากับ experience ที่จะได้กับการเริ่มจากศูนย์แล้วก็
R&D ภายในองค์กรนะครับแล้วเพราะว่ามันคอมเพล็กซ์มากเพราะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเร็วมากๆอันตรายมากๆเนี่ยการที่เรารู้ทุกอนูของมันเพราะเราทํามันขึ้นมากันเองภายในชมรมหรือภายในประเทศหรือภายในอะไรเนี่ยทําให้เวลาเกิดปัญหาหรือเวลาอินทิเกรตกับอย่างอื่นเราสามารถอธิบายได้ว่าอ๋อปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาจากส่วนนี้เพราะเราทํามาตั้งแต่ศูนย์แล้วเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ไอ้ปัญหาละคือการโอนิตอ่ะการเป็นเจ้าของของสิ่งนี้แล้วรู้ทุกอนูของมันผมว่ามันสําคัญแล้วมันมีเบนฟิตเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นกลับมาคําถามก็คือ why notใช่ที่ผมเห็นด้วยเพราะมันก็ว่าคือพอเราทำตั้งแต่ศูนย์นะครับเราทำในเวของการศึกษาอะไรพวกนี้เราเริ่มจากศูนย์เรารู้ว่าโอเคตำรวจเราเห็นหน้าตามันเยอะมากเลยหน้าตามันแบบแตกต่างหมดเลยแต่พอเราแบบว่าเริ่มจากศูนย์เราเริ่มจากการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเราได้เป็นโน้ตฮาวเราได้ความรู้มาเราได้รู้ว่าโอเคมันทำอะไรยังไงเริ่มต้นแมนูแฟคเจอร์ยังไงรวมไปถึงโนเลจทรานสเฟอร์ที่เป็นการสร้างคนต่างๆที่แบบว่าเราทำใหสิ่งนี้มัน accessible กับคนได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันครับดีครับคือเวลาพี่คุยกันเนี่ยพี่จะชอบเริ่มเปิดจากสิ่งที่พวกเราคุยกันนี่แหละว่าปรัชญาวิธีการคิดความเชื่อของเราคืออะไรทีนี้พี่อยากถอยย้อนกลับมาหน่อยเชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วล่ะว่าโอเคเรามีความเชื่อยังไงเรามีความฝันยังไงแล้วเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้ทีนี้อยากกลับมาที่เรื่องส่วนตัวนิดนึงว่าเอาแล้วทั้งสองคนอ่ะมีแบ็คกราวด์ยังไงซึ่งจริงๆก่อนนั้นก็อยากให้บอกด้วยนะครับว่าเรียนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่แล้วก็เรียนอยู่ปีอะไรคณะอะไรคือเป็นอยากรู้แบ็คกราวด์คร่าวๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วทำไมถึงได้มาสนใจทำประเด็นนี้ลากอาจจะลากยาวไปถึงว่าเอาแล้วมารวมตัวกันทำจรวดเปิดชมรมได้ยังไงอันนี้เราเล่าแบ็คกราวด์ตัวเองก่อนแล้วก็ไปเล่าชมรมได้ก็อันนี้ให้เราถึงตั้งแต่ระดับอนุบาลก็ได้ครับเกิดที่โรงพยาบาลอะไรก็ได้อ๋อครับวันนั้นเกิดมาเกิดวันจันทร์ทำงานก็มปลายครับก็เรียนที่โรงเรียนสาธิตมปัตตานีครับผมอยู่โครงการมมวแล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนที่เมกาครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นคิกสตาร์ทส่วนหนึ่งที่โอเคเราชอบเครื่องบินแต่เด็กอยู่ละเราชอบเครื่องบินเราอ่านหนังสือด้านอวกาศเราแบบว่าแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเราไปอ่านเป็นแบบว่าแม่ไม่รู้จะหาจากไหนในห้องสมุดให้แล้วอะแล้วก็พอโตมาเราไปเมกาเราได้แบบว่าได้โฮสต์ดีเขาพาเราไปทัวร์ที่Boeing Field Everett โรงงานโบอิ้งต่างๆแล้วแบบเฮ้ยเราชอบเครื่องบินมากๆเพื่อผมโชคดีได้อยู่เซียโตด้วยแล้วก็เราก็แบบโอเคเราชอบเครื่องบินแต่ก็พอกลับมาไทยอะครับเราแล้วแบบเอ้ยอยากเป็นนักบินเอ้ยเอางี้ก่อนก็แล้วอยากเป็นนักบินแล้วก็พอไปดูโรงงานโบอิ้งอะแล้วก็รู้สึกว่ามันคือแบบสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเราอยากทำวิศวะแล้วก็คือในไทยพอกลับมาในหัวเราก็มีแค่เครื่องบินอะครับวงการอวกาศในไทยมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราทำดาวเทียมได้นะเราทำจรวดได้นะในตอนนั้นแล้วก็พอมาเข้ามหาลัยเราก็แบบเล็งแอโรจุฬาไว้ก็ตอนนี้ผมก็เรียนอยู่แอโรแอโรสเปนเจอริงที่จุฬานะครับวิศวะจุฬาปี2แล้วก็พอได้มาแบบตอนนั้นก็ดูข่าวอยู่ที่บ้านก็เห็นรุ่นพี่เขาชมรมซิวฮานี่แหละก็ไปแข่งจรวดกันแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอเคนี่น่าเป็นสิ่งที่เราอยากลองทำมากเพราะว่าเราสนใจด้านอวกาศตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เคยมีพื้นที่ให้เราได้เราแบบลงมือทำงานจริงๆเราก็เลยเข้าชมรมนี้มาอยู่นี่ครับแล้วก็แบบเริ่มจากทำเป็น Fire Mix Engineer ก่อนก็แบบว่าน่าเป็นมันดูน่าสนใจที่สุดอ่ะครับผมในตอนนั้นนะแบบทำ Simulation ดูศึกษาโน่นทำไมจรวดมันถึงไปแบบนี้มันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างมันก็ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็พอจบปีที่แล้วมาแล้วก็ได้รับตำแหน่ง Head ของฝ่ายมาแล้วก็ครอบตำแหน่งDeputy Project Manager มาด้วยครับโอ้น่าสนใจมากจริงๆเราสัมผัสได้เลยว่าคนที่ไปอยู่อเมริกาเราชอบเครื่องบินชอบอวกาศมันเป็นเหมือนสวรรค์จริงๆนะคือทุกครั้งที่เราไปอเมริกาเราจะแบบโอ้ยมิวเซียมเครื่องบินมิวเซียมอวกาศเดี๋ยวรอบนี้ก็มีจะได้ไปอีกครับเคฟังเอิร์ธบ้างว่าแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงของผมอ่ะจะแตกต่างหน่อยตรงที่ว่าinspiration ของผมอ่ะมันเกิดจากเรื่องไทยๆมากๆเลยรถติดคือตอนผมอยู่อนุบาลเนี่ยบ้านผมอยู่แถวๆรามุกาคลอง4แถวดอนเมืองเนาะแล้วเมื่อก่อนน่ะรถติดมากแล้วผมก็ติดอยู่ไอ้ตรงดอนเมืองอ่ะเห็นเครื่องบินบินไปบินมาแล้วก็บ้านผมอ่ะมันจะต้องเข้าตรงเหมือนฐานทัพอากาศที่มันต้องข้างหลังใช่ใช่แล้วผมก็จะเห็นเครื่องบินมันแลนด์ผ่านหัวไปเห็นอะไรตลอดแล้วแบบมันก็เหมือนอาจจะแบบลึกๆอยู่ในใจตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ realize อะไรมากอ๋อเท่จังอะไรแบบนั้น
แล้วโตมาพ่อคุณพ่อผมเขาเป็นวิศวกรเป็นโปรแกรมเมอร์ผมไม่เห็นเอ้ยโอเคเราเข้าใจว่าเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มาตลอดแต่มันมีความรักเครื่องบินเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้แล้วยิ่งโตมาตอนผมเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนาะผมเรียนกรุงเทพคริสเตียนตั้งแต่ป.1ถึงม.6เลยตอนนั้นอ่ะผมก็มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการใน BCC Space Program ครั้งนั้นของผมคือรุ่นแรกเลยที่เขาจัดแล้วพอทำอันนั้นอ่ะเดินเข้าไปด้วยความว่าพ่อบอกว่าจริงๆอ่ะ it's gonna be good for you นะเพราะว่านะแต่ผมตอนนั้นผมก็ skeptical ว่าแบบแต่ผมไม่ได้อยากทำอันนั้นผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์หรือผมอยากเป็นอะไรแต่พอเขาไปทำจริงๆอ่ะผม fell in love with the craft เลยอ่ะผมเข้าใจเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำอ่ะพอเขาบอกว่ามันยากอะไรเงี้ยมันเหมือนกระตุ้นอะไรบางแบบ instinct อะไรบางอย่างในใจเราที่แบบว่ามันยากเหรอถ้าเราทำได้แปลว่าดีดิถ้าเพราะมันยากนี่อะไรเงี้ยแล้วจากนั้นอ่ะมันก็ยังมีความรักของตอนนั้นอ่ะ fell in love with space กับ engineering เนาะ space engineering แล้วก็มีเครื่องบินอีกพาร์ทนึงหลังจากจบโครงการ BC Space Program เนี่ยให้เข้าจุฬาเรียนที่เดียวกันกับผมก็คือจุฬาแต่เป็น Aero ISE เนาะเป็น Aerospace Engineering Inter ตอนเข้ามาก็รู้สึกว่าเออโอเค this is my love for airplanes บวกกับlove for engineering แล้วพอมี CUH มันคือ last piece of the puzzle อ่ะมันกลายเป็น Aerospace Engineering จริงๆมันคือ realm ของวิศวะปนเครื่องบินปนจรวดแล้วแบบความตื่นเต้นความยากความคอมเพล็กซ์ของโลกนี้อธิบายผ่านสมการนู่นนี่นั่นคือมันคือสิ่งที่ drive ผมจริงๆอ่ะแล้วมันเหมือน story line ทุกอย่าง make sense หมายถึงว่ารู้สึกจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำครับเฮ้ยแล้วพี่สงสัยอย่างหนึ่งว่าเอาแล้วชมรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันช่วงโควิดใช่ต้องยกเครดิตให้รุ่นพี่จริงๆคือรุ่นพี่ปี4ที่ยังจบเนี่ยครับปี4คือเขาตอนนั้นเขาอยู่ปี2แล้วเขาเหมือนว่า CUH เนี่ยมันย่อมาจากจุฬาลงกรณ์ University High Altitude Research Club ไม่มีตัว C นะแต่ว่านะ Research Club ก็คือตอนนั้นเขาอ่ะก็นั่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกมันเกิดมาจาก Why Not เขานั่งๆกันอยู่แล้วเขาแบบว่าเฮ้ยอยากทำอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คุยว่าเอางั้นเอาอะไรอาจารย์ตอนนั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษานะอาจารย์พิทักษ์พงษ์อาจารย์แป๊บแล้วก็มีอาจารย์จอร์จอาจารย์โจชัวแล้วก็แบบเขาก็ไปคุยว่าโอเคอยากทำอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับ Aerospace เนี่ยอยากมีชมรมเพราะก่อนหน้านี้ Aero เนี่ยก็ไม่ได้มีชมรมอะไรเยอะอาจจะมี Design B5 DBF ทำเครื่องบินไปแข่งที่อเมริกาอะไรบ้างแต่แบบยังเล็กๆอยู่ครับแล้วเขาก็คุยกันว่าโอเคงั้นทำอะไรงั้นเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเอากว้างๆไว้ก่อนhigh altitude อะไรก็ได้ที่อยู่สูงๆอะไรก็ได้อยู่สูงๆอะไรก็ได้อยู่สูงๆก่อนดังนั้นเขาก็แบบเอ้ยงั้นบอลลูนไหมทำบอลลูนไหมแล้ว while in the conversation ว่าทำบอลลูนไหมก็มีคนคิดว่า why not จรวดวะแล้วแบบว่าทุกคนก็แบบเออ why not วะ why not แล้วก็พอดีกับว่ามันมี infrastructure ที่รองรับซึ่งคือ spaceport American Cup เนี่ยที่อยู่ที่อเมริกาเขามันเป็น opportunity จริงๆเพราะว่าถ้าเราพรูฟตัวเองว่า engineering practice ของเรามันปลอดภัยอ่ะเขามีทุกอย่างให้ครับหมายถึงว่าเราบินไปที่นู่นเนี่ยเขา provide ให้ launch site ก็มีให้vendor ขายจรวดขายแบบ rocket motor ก็มีให้กฎก็มีให้ความปลอดภัยประกันทุกอย่างมันมี framework ของมันว่าคุณมาตรงเนี้ยคุณปลอดภัยหน้าที่ของคุณคือ prove yourself you're worthy of thisแปลว่า Spaceport อเมริกาเนี่ยมันเป็นเหมือนเพลย์กราวด์ที่ใหญ่ที่สุดที่คนทำจรวดจากทั้งโลกอ่ะที่เป็นเด็กๆจะมารวมกันอยู่ที่นี่ต้องเคลมว่าแบบเป็น World Largest Intercollegiate Rocket Competition นะครับอันนี้อยากเล่าเกี่ยวกับว่าทำไมถึงเป็น Spaceport ผมไปถามรุ่นพี่ว่าเฮ้ยพี่รู้จักรายการนี้ได้ยังไงทำไมต้องเป็น Spaceport เขาบอกว่าอ๋อจริงๆก็ไม่รู้จักหรอกเสิร์ช Google พิมพ์ Google Rocket Competition แล้วเห็นขึ้นเว็บไซต์แรกก็เลยเอาอันนี้ก็แปลว่าน่าจะตังค์เยอะสุดครับแต่ว่าพูดจริงๆว่ามันคือ passion meet fortune อ่ะเพราะว่าคือตอนแรกที่เป็น IIEC อ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไอตอนที่มันมีองค์กรแบบเหมือนสมาคมยิงจรวดของอเมริกาที่แล้ว Spaceport เนี่ยก็เป็น launch area ของ Virgin เหรอใช่ไหมแล้วเขาก็มา combine กันเป็น competition ที่ทั้งมีสถานที่และคนที่อยากจัดอ่ะแล้วมันมีคนที่อยาก participate อีกมันคือ perfect meet อ่ะเป็นรันเดอร์วูที่บอกทุกคนมาเจอกันทุกคนมาเจอกันพอดีเป๊ะ
ทุกคนที่ว่านี่คือรวมถึงSpace Company Rocket Company ด้วยใช่มั้ยก็มาในรูปแบบของสปอนเซอร์ใช่คือทุกคนที่ผมรีเฟอร์เมื่อกี้ผมพูดถึงคนอยากจัดใช่มั้ยครับแล้วก็คนที่มีสถานที่เนาะแล้วจริงๆไอ้ทุกคนเนี่ยทุกคนที่ผมหมายถึงในที่นี้คือทุกคนที่อยาก participate ใช่ครับเพราะว่ามันก็มี possibility ที่มีคนจัดแล้วมีสถานที่มันเป็น community ที่ต้องทุกคนมารวมกันทุกคน willing to put in the work เนาะเพราะจริงๆมันก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่จะแข่งใช่ใช่ซึ่งทุกปีคนที่จัดเนี่ยครับเอสราเนี่ยไอสมาคมเนี่ยทุกคนมี day job หมดทุกคนในแบบ364วันที่เหลือเนี่ยเขาเป็นเอนจิเนียร์ที่ Boeing เอนจิเนียร์ที่ Airbus เอนจิเนียร์ที่ Blue Origin SpaceX Tesla whatever แต่ครั้งหนึ่งในทั้งปีเนี้ยเขา willing to set aside everything แล้วก็ให้ exposure ให้โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะ prove ตัวเองที่จะ expose ตัวเองอย่างเช่นปีแรกเนี่ยไปเพื่อจริงๆเนี่ยซีลฮาไปเพื่อ expose มันเป็น exposure ส่วนปีที่2เหมือนเราไป to prove something แล้วผมว่าปีต่อๆไปเราก็จะ prove something every time we go นะซึ่งแบบ dedication ที่เขามีให้อะทุกคอมเมนต์ที่เขาให้อะมันมาจากงานเขามันคือการฉีดประสบการณ์ไปในคนที่ ambitious แบบเหมือน concentrate ประสบการณ์ที่เขามีทั้งหมดผ่านอีเวนต์เนี่ยซึ่งมัน valuable มากเกินไปมากๆเพราะจริงๆคนที่มาเป็นจัดอะครับเขาก็แบบคือคนในอเมริกาเขาเล่นจรวดเป็นฮ็อบบี้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันพวกนี้ก็จะเป็น volunteer judge ที่จะมาช่วยดูว่าแบบ safety เราโอเคไหมควรมีปรับอะไรตรงไหนบ้างมาเป็น safety review ให้แล้วก็รวมไปถึงจัดการแข่งขันรวมแบบว่าดูจัดงานการแข่งขัน organize ทุกอย่างให้ก็คือเหมือนเป็นคนที่ชอบจรวดอยู่แล้วมาช่วยจัดงานให้จัดการแข่งขันให้กับนักศึกษาที่ชอบจรวดที่ชอบจรวดเหมือนกันใช่ครับเพราะแบบมันก็มีคนที่แบบเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับที่ผมไปเจอที่นู่นปีแรกที่เราไปคือปีอะไรเนี่ยปีแรกที่ชมรมไปเนี่ยปี2022ใช่ครับโอ้ก็ไม่นานมานี้เองไม่นานมานี้คือมันใหม่มากแล้วมันก็เร็วมากคือจริงๆแปลว่าปีที่แล้วที่เราไปเจอกันก็คือปีที่2เท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเทคโนโลยี wise อ่ะมันก็แทบจะเป็น improvement ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นแทบอาจจะไม่เคยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าไอปีแรกที่เราไปครับเราแข่งในแคตตาล็อก10,000 ฟีตปี2ที่เราไปเราเปลี่ยนไป 30,000 ไม่พอเราซูเปอร์ซอนิกอีกซึ่งมันยากที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีอะไร go wrong เพราะหลายๆทีมที่เราไปเจอครับเขาจะอยู่10,000 ฟีตไปก่อนให้แบบว่าstructure หรือว่าแบบ know how ของเขาแข็งแรงก่อนว่าแบบโอเคเขาแข่ง10,000 ฟีตแล้วทำต่อไปแล้วแบบไม่เฟลแน่นอนแต่ว่าใช่ใช่แต่เราไม่ we can't afford that เราไม่ได้มี we don't คือเราไม่สามารถ afford ที่จะ keep อยู่ตรงนั้นนะใช่มันก็ต้องแบบ improve เพราะ subsonic เนี่ยการอยู่ช้ากว่าเสียงอ่ะมันค่อนข้างที่จะลดปัญหาไปเยอะมากปัญหาความร้อนปัญหาเรื่องทำนู่นเบี้ยวหน่อยนี่เบี้ยวหน่อยมันไม่ matter ขนาดพร้อมบินช้าแต่มันก็ไม่ได้ช้ามากนะมันก็980กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็เท่าเครื่องบินครับก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่พอมันเป็นซูเปอร์ซอนิกครับชาเลนจ์ที่เราเฟซทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนเรื่องสูงขึ้นขาลงเนี่ยก็ต้องคิดเยอะขึ้นว่าสูงขึ้นยิ่งลงกว้างขึ้นอ่ะจะเมคชัวร์ได้ไงว่ามันจะลงตรงไหนมันร้อนไหมสีที่เราทามันจะลอกไหมจะละลายไหมช็อคเวฟที่เกิดขึ้นจะทำให้จรวดพังไหมมันแบบมันเราไม่เคยเทสแล้วเราไม่เคยเทสครับแบบยากมากที่จะเจอช็อคเวฟโดยการเป็นนิสิตปกติ4ปีที่เรียนแอโร่เนี่ยจริงจริงเป็นคนปกติเจอทุกอย่างเราปกติจะไปเจอช็อคเวฟใช่แบบเราทำซิมูเลชันอย่างเดียวครับแม้ว่าเราทำซิมูเลชันผมใช้ประมาณแบบ 3-4 ซอฟต์แวร์หลอก CFD computational fluid dynamics อีกสุดท้ายแล้วแบบเราก็ยังไม่มั่นใจครับว่าสุดท้ายแล้วมันจริงได้ไหมเพราะว่าเราทำซิมูเลชันแล้วก็ไม่ได้ไปจุดจรวดจริงมันก็เป็น challenge ที่เราก็ต้องเจอด้วยเหมือนกันครับครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องรวมๆก่อนคร่าวๆก่อนว่าเราไปแข่งอะไรยังไงกันแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ย EP ถัดไปเราจะมาคุยกันลงลึกละถึงเรื่องแบบ engineering ละน่าจะแบบเนิร์ดได้เต็มที่ละทีนี้พี่อยากถาม
เป็นประเด็นท้ายๆก่อนว่าโอเคเมื่อกี้ที่เราสองคนบอกว่าปีแรกไปเพื่อ export ตัวเองว่าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจจะมีความรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเนาะ disclaimer ไว้ก่อนครับไปแบบเหมือนพี่ไปทำอะไรสักอย่างรอบแรกไปเพื่อไปอยู่ในเวทีโลกก่อนให้เราได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงกันไปที่สองเราไปด้วยโกที่ใหญ่ขึ้นลงในลีกที่ใหญ่ขึ้นปีที่สามก็คือปีนี้ครับเราคาดหวังอะไรปีที่สามปีนี้ก็คือเป็นทีมที่ผมดูแลอยู่สิ่งที่เราคาดหวังครับก็คืออย่างหนึ่งเลยอยาก transfer knowledge transfer ให้ได้คือเรามีเปิดเป็น branch ที่เป็น expert ขึ้นมาแล้วก็โอเคตรงนี้เขาทำเป็นงานวิจัยส่วนผมก็คือเราจะเน้นในเรื่องของ knowledge transfer ในเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาแล้วก็เลยอยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือน playground กันหนึ่งที่เขาสามารถเข้ามา expose to engineering work ตรงนี้ expose to this industry ครับเพื่อให้แบบว่าเขาได้ทำงานได้ทำนู่นนี่แล้วก็รวมไปถึงการพัฒนา innovation ของตัวจรวดเพราะว่าจริงๆแล้วจรวดที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายส่วนมากที่เราสามารถทำขึ้นมาเองได้เราอยากเล่นอะไรกับมันเราอยากใส่นู่นใส่นี่ดีเทลเล็กน้อยซึ่งมันอาจจะดูนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องผ่านการคำนวณผ่านการคิดนู่นนี่นั่นมาเราก็เลยอยากได้ให้แบบว่ามีน้องรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาเล่นกับสิ่งพวกนี้มาแบบว่าได้ experience กับพวกนี้ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงการแบบว่าเป็นการ prove ว่าปีที่แล้วหรือว่าปี2ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ฟุกเราทำเพราะว่าเราที่เราสามารถทำได้เพราะว่ามันคือความตั้งใจความที่แบบว่าเราศึกษาอยู่กับมันจริงๆด้วยเหมือนกันครับมีอะไรอยากเสริมไหมครับ well said ว่าปีนี้คาดหวังอะไรจริงๆสิ่งที่ผมแคร์มากที่สุดก็คือ knowledge transfer จริงๆครับเพราะว่ามันคือความน่ากลัวที่ว่าfounder เนี่ยกำลังจะออกแล้วแล้วเราก็ our time is running out อ่ะถ้าคิดเป็นผมเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะ essentially มันก็ไม่ต่างอะไรจากจรวดหรอกครับ CUH หรือว่าองค์กรไหนๆก็ตามต้องมีทั้ง opportunity เนาะซึ่งlet's say oxidizer ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีเชื้อเพลิงถ้าไม่มี fuel มาก็เท่านั้นมันก็ไม่สามารถไปข้างหน้าได้เลยถ้าสมมุติถึงว่าเรามี database ดีแค่ไหนถึงเรามีเทคโนโลยีที่ล้ำมากเลยเป็นจรวดความเร็วเสียง 1.8 มาก whatever แต่ไม่มีคนมาสานต่อให้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะมันก็จบอยู่ดีเพราะนั้นผมอะแคร์เรื่องมากที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้จรวดลำเนี้ย CUH เนี่ยมัน keep going อะมีทั้งเชื้อเพลิงทั้ง oxidizer ที่ไปต่อได้ทั้งความรู้ที่ส่งต่อและคนที่เข้ามาทำพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อนะว่าแบบสิ่งที่มันยากมันเป็นวินาศกรรมที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคือเรื่องของการ transfer คือเรามีคนกลุ่มหนึ่งที่โอเคเก่งมากฉลาดมากรู้ทุกอย่างแต่สุดท้ายก็คืออ้าวไม่มีใครมาทำต่อแล้วก็เป็นเทพเจ้าด้านนั้นไปแล้วเราก็จะชอบชื่นชมบูชาเทพเจ้าองค์นั้นเหลือเกินว่าโอ้ยเก่งที่สุดแล้วเก่งกว่าแล้วสุดท้ายมันเทคโนโลยีนั้นก็หายไปสุดท้ายเราก็มีแค่ product ชิ้นหนึ่งแต่ว่าเอาแล้วเราจะไป re-engineer ตัว product ยังไงไม่มีใครรู้จริงๆผมค่อนข้างแบบ appreciate พี่รุ่นแรกครับที่เขาทำให้สิ่งนี้มันเป็นชมรมเพื่อให้เขาสามารถส่งต่อได้มันเหมือนกับว่ามันสามารถทำสิ่งที่เขาทำในปีแรกเนี่ยไปในรูปแบบอื่นได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะทำโนเลททันเฟอร์เพราะจริงๆเขาเหมือนกับเป็นอเวนเจอร์กลุ่มหนึ่งที่ต้องไม่รู้แบบไปเก่งอะไรมาจากไหนครับคนนี้เก่งซักเจอมากคนนี้เก่งเรื่องพูดชื่อได้นะพูดชื่อเลยนะก็โหถ้าต้องพูดทุกคนนะทุกคนนะสิบกว่าคนตรงนั้นแต่ว่าคือจริงๆผมอะบอกกับเขาประจำตอนผมทำปีสองตอนผมรุ่นปีแรกที่ผมนะ2023เนี่ยบอกเขาว่าพี่ผมไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงอะเพราะว่าผมรู้ว่าตอนผมเจอพวกเขาอาจจะแบบงอมๆแล้วแบบเหนื่อยๆแล้วแต่แบบถ้าเขาไม่เอา energy ทั้งหมดที่เขามีไปเพื่อเซตสิ่งนี้ได้ผมก็ต้องมาเสีย passion กับ energy ของผมเพื่อเซตอัพสิ่งนี้แต่พอมีอยู่แล้วผมสามารถทุ่มชีวิตผมให้ product ได้แล้วมันก็คือเหตุผลว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมปีที่2เราถึงทำ supersonic ได้เราถึงมีจรวดที่กลับมาอยู่ที่ไทยตอนนี้ได้แล้วไม่ใช่ผงอ่ะคือมันคือพอมันมีฟาวเดชั่นแล้วอ่ะคนที่เข้ามาแพชชั่นมันถูกดั้มกับงานได้จริงๆแล้วผมว่าทุกคนที่เคยเห็นคราฟนะเราพูดง่ายๆเลย SpaceX เนี่ย
เราเห็นคราฟที่เขาทำแม้แต่บางครั้งเราเห็นเขาเปลี่ยนแบบลอนแพดอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยไอ้พวกการเปลี่ยนพวกนั้นมันแอดอัพอะเหมือนกันนะครับทุกอย่างแม้น็อตบางตัวอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากหัวแบบหัวเหลี่ยมไม่หัวนูนออกมาเป็นหัวแบนอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าไอ้เชนช่วงเนี้ยสุดท้ายมันทำให้สิ่งนี้สำเร็จครับเพราะนั้นผม appreciate รุ่นพี่มากที่สุดจริงๆใช่แล้วแบบมันไม่เกิด knowledge transfer ที่ส่งมาต่อแล้วแบบเราก็พยายามส่งต่อเรื่อยๆในปีนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ท2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่2เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ได้เนิร์ดเต็มที่แล้วนะครับ ตอนนี้มาให้ฝากร้านก่อนว่า แล้วเราไปแข่งเนี่ยเราคาดหวังอะไรครับก็สำหรับใครที่ติดตามรายการ Star Stuff ของเรานะครับก็สามารถติดตามกันต่อได้เรื่อยๆนะครับผ่านช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับ YouTube นะครับแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินแล้วก็ทีมน้องๆจากซิวหาก็ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH